5อาหารนะคะทานแล้วผิวสวยนะคะออร่ากระจายค่ะวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับงานผิวโดยตรงเลยนะคะคลิปนี้ต้องฟังค่ะลองขยับกันเข้ามาฟังเลยนะคะถ้าสนใจว่าอยากจะผิวสวยแล้วก็วันนี้ปุ้ยจะมาแนะนำค่ะ5เมนูเด็ดนะคะที่เพื่อนๆทานนะคะรับรองผิวสวยออร่ากระจายแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยโปรติอัพนะคะเพื่อนใหม่กดคล้ายไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่งต่อกดแชร์ค่ะ1 นะคะปลาแซลมอนค่ะตู้ปลาแซลมอนนะคะจะมีกรดไขมันโอเมก้า3นะคะซึ่งจะช่วยปกป้องผิวพรรณของเราค่ะแล้วก็จะช่วยซ่อมแซมนะคะคอลลาเจนและอีลาสตินของเราที่เสื่อมค่ะซึ่งในวัยของเรานะคะคอลลาเจนอีลาสตินของเรารับรองบกพร่องและเสียหายแน่นอนเสื่อมต้องการเนี่ยค่ะแซลมอนมาช่วยอย่างเร่งด่วนเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะแซลมอนนะคะยังเป็นตัวที่ช่วยลดริ้วรอยและความหย่อนคอยด้วยค่ะจะเป็นตัวที่เขาจะมี EPA ค่ะที่จะช่วยส่งสารอาหารให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเรียกว่าซ่อมแซมได้ลึกนะคะชั้นลึกถึงระดับเซลล์ค่ะอีกทั้งยังเป็นตัวเคลือบผิวนะคะไม่ให้ผิวของเราถูกทำลายจากแสง UV ได้ด้วยค่ะซองนะคะโยเกิร์ตค่ะในตัวโยเกิร์ตนะคะจะมีโพรไบโอติกค่ะซึ่งจะทำให้ผิวของคุณอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ทำให้สิวอะค่ะหายได้เร็วค่ะลดอาการระคายเคืองของสิวนะคะโดยเฉพาะระบบขับถ่ายค่ะคุณจะขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกว่าทำให้ผิวของคุณนะคะสวยใสนะคะจากภายในออกมาสู่ภายนอกได้เลยค่ะ3น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเหมาะมากเลยค่ะสำหรับวัย40บวกแบบพวกเรานะคะควรจะทานน้ำมะพร้าวค่ะนำซ้ำนะคะเขายังเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินในร่างกายของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นนะคะหน้าตาของเราก็จะสดใสค่ะผิวของเราก็จะกระชับนะคะแล้วก็แต่งตึงไม่เหี่ยวย่นมีริ้วรอยค่ะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะคะเรียกว่าเป็นดีท็อกซ์ไกลๆก็ว่าได้นะคะแล้วยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวของเราด้วยค่ะแล้วก็ทำให้ผิวเก่านะคะหลุดลอกออกไปแล้วก็ผิวใหม่งอกขึ้นมานะคะทำให้คุณขาวกระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอกจริงๆเลยค่ะ4ทับทิมค่ะทับทิมถือว่ามีประโยชน์ต่อผิวเยอะมากค่ะมีวิตามินเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น A C แล้วก็ D นะคะตัวทับทิมเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวของคุณกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวนะคะก็จะหายเร็วมากขึ้นเขาก็จะทำให้จุดด่างดำบนใบหน้าค่ะลดเลือนไปนะคะแล้วก็ทำให้การเกิดเมลานินนะคะเม็ดสีค่ะลดน้อยลงไปค่ะป้องกันการอักเสบของผิวของเราเวลาที่เราไปตากแดดแล้วก็คล้ำดำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยการอักเสบของผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นถ้าใครอยากจะขาวกระจ่างใสนะคะทับทิมถือเป็นทางเลือกนึงค่ะสุดท้ายนะคะธัญพืชค่ะถ้าขึ้นชื่อว่าธัญพืชนะคะทุกอย่างนะคะล้วนแต่บำรุงผิวทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกเดือยนะคะข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่าตัวของถั่วค่ะถั่วเหลืองถั่วแดงนะคะถั่วเขียวล้วนเป็นธัญพืชที่ช่วยบำรุงผิวพรรณทั้งนั้นเลยค่ะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการควบคุมฮอร์โมนของคุณนะคะให้สมดุลค่ะซึ่งถือว่าจำเป็นมากเลยสำหรับคนวัย40บวกนะคะเพราะเราฮอร์โมนเพศเราเริ่มจะลดลงค่ะฉะนั้นการทานธัญพืชนะคะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งค่ะที่สำคัญนะคะตัวธัญพืชนะคะก็ยังมีกากใยอาหารอีกด้วยค่ะจะช่วยคุณในเรื่องของระบบการขับถ่ายค่ะทำให้คุณขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะเวลาที่คุณขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะหน้าของคุณก็จะกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะนำซ้ำนะคะถ้าคุณกำลังเป็นคนหนึ่งที่ลดความอ้วนอยู่ธัญพืชนะคะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณในการที่จะช่วยให้คุณลดความอ้วนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเขาจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มท้องได้ไวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขับถ่ายออกมาเป็นกากใยอาหารนะคะไม่สะสมเป็นแป้งน้ำตาลหรือไขมันค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้ฟังนะคะ5อาหารนะคะเมนูเด็ดนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆสวยออร่ากระจายขึ้นแล้วนะคะก็อย่าลืมไปหาทานกันนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปเกี่ยวกับสุขภาพและความงามแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่มีความชอบคล้ายกันกับเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย 40 up